กเผยโมเมนต์ชวนน้ำตาไหลได้สวมกอดโทนี่ไม่เจอเกือบ3ปีวันที่23ตุลาคมโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตได้มีโอกาสโบนิลัดฟ้าไปหาพ่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากกันนานเกือบ3ปีโดยล่าสุดโอ๊คพานทองแท้ได้เผยนาทีโผสวมกอดพ่อที่อ้าแขนรอรับลูกชายที่หน้าบ้านพร้อมข้อความในใจว่าไม่เจอกันเกือบ3ปีได้แต่ฟังเสียงเห็นหน้าผ่านคลับเฮ้าส์วันนี้ผมได้มากอดพี่โทนี่ตัวจริงแล้วครับตั้งใจว่าจะอยู่กับคุณพ่อให้หายคิดถึงใครคิดถึงพี่โทนี่บ้างครับปัญญาประกาศเดียวด้านลูกสาวคนเล็กอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าคือซึ้งคิดถึงด้วยดูแลกันดีๆนะจะสองหนุ่มขณะที่เพื่อนซีมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังก็คอมเมนต์เช่นกันว่าน้ำตาไหลเลยอะคิดถึงสุดได้เจอพ่อกอดพ่อให้หายคิดถึงนะ